สวัสดีค่ะมีชื่อเอมี่นะคะนามสกุลโรเจอร์สเป็นนามสกุลของสามีค่ะมี เป็นคนไทยที่อยู่ในอเมริกามานาน32ปีแล้วแล้วก็เป็นคนที่มีเพื่อนน้อยมากแล้วก็ส่วนมากจะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวก็ทำงานกับครอบครัวมาตลอดก็ครอบครัวก็เป็นธรรมดาของคนไทยที่มาอยู่ที่นี่ก็คือทำร้านอาหารแล้วเราก็เป็นคนที่เหมือนกับเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยต้องดูแลลูก2คนเพราะว่าเป็นซิงเกิลมัมแล้วก็เพิ่งมาแต่งงานกับสามีได้คนที่2นี่ประมาณ15ปีสิ่งที่หนุนใจอยากให้พี่น้องได้มาพบพระเจ้าก็คือมีเป็นโรคซึมเศร้าค่ะเป็นมานานแล้วแต่เราไม่รู้เราไม่ทราบเลยเพราะว่าปกติมี่จะเป็นคนที่คิดอะไรทำอะไรก็จะทำคนเดียวจะไม่มีที่ปรึกษาเพราะว่าลูกก็ยังเล็กคุณแม่ก็ไม่ค่อยเก่งภาษาแล้วคุณสามีก็จะไม่ค่อยอยู่บ้านแล้วสิ่งที่อยากหนุนใจพี่น้องให้เข้ามาพบกับพระเจ้าเพราะว่าตอนที่มี่เป็นโรคซึมเศร้าตอนที่เป็นมากๆที่สุดก็คือถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายแล้วก็เป็นแบบนี้มานานจนลูกสาวบอกว่าให้ไปหาหมอมีก็บอกว่ามีไม่ไปแม่ไม่ไปแม่มีความรู้สึกว่าแม่คงมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะรักษาโรคตรงนี้ได้ก็จากที่ย้ายมาที่อยู่มาหลายที่อยู่รัฐเมนประมาณ17ปีค่ะก็ทำธุรกิจของครอบครัวมาตลอดไม่เคยไปสมัครงานที่ไหนเลยลูกสาวก็เป็นห่วงมากแล้วมี่ก็ย้ายพอดีย้ายรัฐมาค่ะมีญาติพี่น้องการย้ายบอกว่าให้มาอยู่เวอร์จิเนียมี่ก็ย้ายมาอยู่เวอร์จิเนียได้ประมาณสักเดือนเนี่ยค่ะต้นปีของปี2020นะคะก็มาอยู่เวอร์จิเนียก็ได้คุยกับน้องคนนึงที่เขาเป็นผู้ช่วยของบุ๊คคีเปอร์นะคะเขาก็แนะนำบอกว่าให้มาเจออาจารย์เกตเลยอะไรอย่างนี้แล้วมี่ก็ได้มาเจอกับอาจารย์เกตที่อยู่เวอร์จิเนียตอนนี้เป็นช่วงโควิดนะคะเราก็ได้คุยกันทางโทรศัพท์ครั้งแรกเลยที่เจออาจารย์มี่ก็จะเป็นคนพูดเร็วทำเร็วมี่พูดไปร้องไห้ไปอาจารย์ก็พูดคำหนึ่งบอกว่าพี่มี่หยุดร้องเลยนะแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอดีตอีกมาพบพระเจ้ามารับเชื่อกับพระเจ้าเชื่อเกตไหมมี่ก็หยุดทันทีคืออาจารย์ดุมากมี่ก็หยุดแล้วมี่ก็บอกค่ะอาจารย์อาจารย์ก็ให้มารู้จักกับพระเจ้ามาเจอพี่น้องใน The Blessing Church นะคะทุกคนดีมากจากที่มี่เป็นคนแบบซึมเศร้าร้องไห้ทุกวันฝนตกก็ร้องแดดออกก็ร้องคือจะทำอะไรก็ร้องแล้วเป็นคนขี้น้อยใจมากใครพูดอะไรไม่ถูกใจนิดนึงเราก็จะน้ำตาร่วงมี่เป็นมากขนาดบางวันนะคะร้องไห้ทั้งวันเลยร้องแบบไม่มีสาเหตุก็ร้องอยู่ดีๆก็อยากร้องก็ร้องแต่ตั้งแต่ได้มาพบพระเจ้ามาเจอกับอาจารย์วรุณมาฟังอาจารย์วรุณพูดในวิดีโอมาฟังอาจารย์ดาแล้วก็มาฟังพี่น้องทุกคนเหมือนกับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะคอมฟอร์ตเราทุกคนแบบให้ความเป็นกันเองทุกคนรับฟังปัญหาของเรารวมทั้งอาจารย์เกตแนะนำมาใหม่ๆมี่ก็ไม่มีงานทำไปทำงานก็มีปัญหากับผู้ร่วมงานแล้วคือแบบมีปัญหาอะไรมี่ก็จะโทรหาอาจารย์เกตตลอดจนอาจารย์บอกว่าอธิษฐานพี่มี่อธิษฐานเลยนะหาพระเจ้าแล้วก็มี่ก็มีเวลามากมี่ก็จะเข้าไปเรียนใน The Blessed Church ทุกตอนเช้าเพราะว่ามี่เป็นคนนอนไม่หลับตีสามก็ตื่นแล้วค่ะหมอบอกว่าคนที่นอนตื่นเวลาเนี้ยเป็นคนที่มีความวิตกกังวลในชีวิตมีความเครียดเยอะมีถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้ตั้งแต่มาพบพระเจ้าตั้งแต่เดือนจูนนะคะมีดีขึ้นมากมีหัวเราะได้แม้กระทั่งวันที่ฝนตกมี่ยังหัวเราะเลยแล้วก็ได้งาน2จ็อบค่ะ2ที่ที่แบบไม่น่าเชื่อที่ว่าเป็นงานที่มี่ชอบมากเคยใฝ่ฝันมาตลอดว่าอยากทำงานตรงนี้แม้จะเงินเดือนไม่มากเหมือนกับเมื่อก่อนที่เราเป็นเจ้าของร้านแต่มีความสุขมากชีวิตมีความสุขแล้วก็มี่อยากบอกว่าสิ่งที่หาตามหามาตลอดในชีวิตคือตามหาพระเจ้ามาตลอดค่ะตอนนี้พบแล้วเจอแล้วดีใจมากตั้งแต่มาพบพระเจ้าหมอก็ไม่ต้องไปหาแล้วค่ะพระเจ้าทรงรักษาเราแบบดีมากแบบหนุนใจเรามากเชื่อไหมคะบางวันมี่ทำงานมี่เหนื่อยมากน้ำตาร่วง
แต่พอนึกถึงพระเจ้าแล้วมี่เป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วมี่ก็จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่ตลอดจะฟังตลอดแล้วเวลามีปัญหาอะไรมี่ก็จะเข้ามาปรึกษากับอาจารย์เกแล้วก็เข้ามาอธิษฐานภาษาแปลกๆในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะทำได้ตรงนี้แล้วก็ทำแล้วทุกครั้งที่นึกถึงพระเจ้าจะเหมือนกับมีปฏิหาริย์นะคะทุกครั้งมีเป็นคนชอบไปเดินเดินตอนเช้าๆช่วงหน้าร้อนนะคะเวลาไปเดินก็ร้องเพลงร้องเพลงแบบสรรเสริญพระเจ้าเชื่อไหมคะไม่ได้เป็นสิ่งที่คิดว่าเราคิดไปเองจะมีลมวูบหนึ่งผ่านมาเหมือนกับพระเจ้ารับรู้ว่าเราจะอยู่ตรงนี้นะเราจะอยู่ช่วยลูกนะขอให้ลูกจงเชื่อฟังฟังพระวจนะของเราเป็นสิ่งที่มีอยากหนุนใจให้พี่น้องถ้าเป็นโรคซึมเศร้านะคะอยากฆ่าตัวตายเข้ามาหาพระเจ้าเถอะค่ะพระเจ้าทรงแสนดีแสนดีจริงๆไปหาหมอมีเป็นคนที่ปฏิเสธการรักษาของหมอเลยนะคะบอกหมอเลยว่าไม่ต้องมาให้ยาฉันกินยาไม่ได้เพราะว่ามีปัญหากับสุขภาพคืออวัยวะบางส่วนในร่างกายจะทานยาเยอะๆไม่ได้ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าพี่น้องที่อยากคิดฆ่าตัวตายหรือหมดหวังในชีวิตพระเจ้าค่ะพระเจ้าช่วยได้ช่วยให้เราเปลี่ยนจากคนที่ไม่ดีช่วยให้เราลืมเรื่องในอดีตเรื่องที่ใครทำกับเราที่เราเคยคิดว่าเราให้อภัยเขาไม่ได้แต่ทุกวันนี้มีคิดว่ามีให้อภัยหมดแล้วนะคะให้อภัยทุกคนที่ทำไม่ดีกับเราเพราะพระเจ้าสอนว่าเจ้าจงให้อภัยตัวเองเถิดแล้วพระเจ้าก็จะให้อภัยเราเอเมนค่ะขอบคุณพี่น้องที่ฟังนะคะขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานและคำหนุนใจนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจจากสวรรค์นะครับถ้าพี่น้องยังไม่ได้เป็นผู้เชื่อพระเยซูหรือเป็นคริสเตียนอยากจะเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าง่ายมากนะครับยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาปและเราทำผิดพลาดมาในชีวิตและยอมรับการยกโทษบาปจากพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่6ข้อ23บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์ทรงมาเกิดในโลกมนุษย์เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วพระองค์หลั่งพระโลหิตบนไม้กางเขนสิ้นพระชนเพื่อเอาคำสาปแช่งความบาปความยากจนสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตของเราจ่ายราคาความบาปแทนเราแล้วเมื่อเรากลับใจจากความบาปและรับเชื่อพระเยซูเราก็จะได้รับชีวิตใหม่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์นี่คือสิ่งที่เกิดกับผมแล้วเป็นเวลาเกือบ40ปีผมรับเชื่อพระเยซูและก็เกิดขึ้นจริงๆอย่างที่พระเจ้าสัญญาอธิษฐานว่าตามผมนะครับพูดกับพระเจ้าถ้าท่านอยากเป็นลูกของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้สร้างโลกจักรวาลสร้างสวรรค์ลูกขอกลับใจจากความบาปขออัญเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดจอมเจ้านายเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกขอติดตามพระเยซูรับใช้พระองค์ดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระองค์ลูกขอเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนเป็นสาวกของพระเยซูในนามพระเยซูเอเมนสร้างความยินดีด้วยนะครับผมขออธิษฐานว่าพี่น้องจะได้ไปพบโบสถ์ที่ดีๆที่มีสบอที่รักพระเจ้านำทางชีวิตของพี่น้องเรียนพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์แล้วเข้าใจรับใช้พระเจ้ามีการเจิมมีพระพรมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวมีความสุขและพระเจ้าเปิดสวรรค์บนชีวิตของพี่น้องในนามพระเยซูเอเมนครับผมหวังว่าจะได้พบกับพี่น้องในคำสอนในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือได้พบพี่น้องในการประชุมฟื้นฟูนะครับพระเจ้าอวยพรครับ